สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะตอนนี้ก็มาถึงในส่วนของชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่าในส่วนของชาวพิจิกนะในส่วนของเดือนกันยายนนะคะจะมีดาวหลายดวงมากที่ไปกระจุกตัวในเรือนที่11ของคุณเรือน11ของคุณเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเพื่อนคอนเนคชั่นการทำงานเป็นทีมหรือแม้แต่ว่าการวางแผนเป้าหมายระยะไกลนะคะ long term goal นะเพราะว่าอะไรตั้งแต่ปลายเดือนมาแล้วนะคะตั้งแต่วันที่21สิงหาคมมีดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือน11พอ23สิงหาคมดาวอาทิตย์เข้า29สิงหาคมดาวพุธแล้วก็พอ30สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นจันก็เลยมองว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ของคุณนะคะตัวคุณเองเนี่ยจะมีความข้องเกี่ยวกับในเรื่องของเพื่อนฝูงอาจจะได้เจอคนมากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่การออกงานสังคมไปงานแต่งงานเนี่ยนะคะเดินสายหาคนเจอคนแบบนี้ก็ได้หรือว่าการทำงานเป็นทีมต่างๆเนี่ยก็ให้ผลกับคุณเป็นอย่างดีหรือบางทีตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะมองเป้าหมายตัวคุณเองระยะไกล5ปี10ปีต่อจากเนี้ยเป้าหมายคุณเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอที่บอกไป30สิงหาคมนิวมูนเกิดขึ้นนะคะคุณเองก็มีโอกาสได้เริ่มต้นเจอคนเจอสังคมใหม่ๆดาวศุกร์เข้ามามีโอกาสได้พบรักจากเพื่อนก็ได้เหมือนกันพอ14กันยายนฟูลมูนเกิดขึ้นในเรือนตรงข้ามของคุณนะคะในฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีมีนนะไม่ใช่ราศีตรงข้ามสินะ1 2 3 4 5โอเคขอโทษทีไม่ได้เป็นราศีตรงข้ามแต่เป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับความรักความสัมพันธ์ตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสที่จะได้พบรักใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าใครอยากได้บุตรนะคะมีโอกาสได้บุตรนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำอะไรที่เป็นกิจกรรมสันทนาการมีโอกาสได้ทำงานอดิเรกเพิ่มมากขึ้นได้นะคะแล้วพอวันที่14กันยายนดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่12นะคะตัวคุณต้องระวังนิดนึงในส่วนของความคิดนะคะบางทีอาจจะเป็นช่วงที่นั่งตรึกตรองตัวเองหรืออาจจะย้ำคิดย้ำทำเป็นพิเศษหรืออาจจะซึมเศร้าเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนิดนึงรวมไปถึงความรักความสัมพันธ์14กันยายนดาวศุกร์เข้าสู่ในเรือนที่12ของคุณบางคนอาจจะมีความรักที่บอกใครไม่ได้เป็นความรักแบบลับๆหรือจะเป็นภาวะที่ไปแอบชอบหรือต้องระวังความรักความสัมพันธ์แบบ 2-3 คนในความสัมพันธ์เหมือนกันพอ18กันยายนดาวเสาร์เดินนำหน้าและตอนนี้เสาร์ของคุณเนี่ยอยู่ในเรือนของเพื่อนฝูงแล้วก็อยู่ในเรื่องของเพื่อนเก่าๆเพื่อนบ้านนะคะระวังเรื่องการขัดแย้งกับเพื่อนบ้านระวังในเรื่องของการเรียนการติดต่อสื่อสารพูดคุยต่างๆอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องได้พี่น้องต่างๆบางทีพูดกันไม่เข้าใจนะคะต้องระวังเยอะเป็นพิเศษนะ21กันยายนดาวพฤหัสทำมุมที่ดีกับในส่วนของก็มีโอกาสที่จะทำงานอดิเรกค่ะแปลงงานอดิเรกเนี่ยมาเป็นการเงินได้ค่อนข้างจะชัดนะคะบางคนลองดูซิบางคนทำขนมทำอาหารทำ YouTube แล้วได้เงินจริงจังเป็นกอบเป็นกำแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะลองดูนะคะมันเหมือนมีโอกาสในการแปลงเอาแบบงานอดิเรกที่พูดไปข้างต้นน่ะมาเป็นการเงินนะคะได้นะคะเป็นธุรกิจส่วนตัวใหม่ๆเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวดูไพ่บ้างถ้าตามนี้จังจะมองว่าตัวคุณเนี่ยสรุปนะในแต่ละเรื่องเนี่ยถ้าเป็นในเรื่องการงานนะคะตัวคุณเนี่ยทำงานเป็นทีมดีมากๆทีมเวิร์คดีมากๆการเงินเนี่ยก็ได้จากเพื่อนแต่ว่าพอปลายเดือนไปแล้วเนี่ยต้องระวังนิดนึงบางทีเงินเนี่ยมันจะแบบเหมือนต้องประหยัดมากที่สุดอ่ะมันเหมือนมีเงินที่ต้องเสียออกไปแบบไม่รู้เนื้อหนูตัวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ความรักก็มาจากเพื่อนฝูงคอนเนคชันนี่แหละนะคะหลักๆนะคะแจงโฆษณานิดนึงเนาะอันนี้เป็นแหวนนะคะแหวนที่พี่แจงทำมาเพื่อที่จะเรียรายเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปบริจาคสร้างวัดอำเภอพานที่เชียงรายนะคะโดยข้างในตัวแหวนเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นจะเป็นเหล็กไหลแล้วที่ตาของสิงห์เนี่ยค่ะก็จะเป็นทับทิมพม่านะคะตรงนี้มีสีดำแล้วก็สีทองใครสนใจติดต่อแจ้งมาได้นะคะ
แล้วก็ส่วนตัวนะคะรับดูดวงนะคะมีไพ่ลายมือดวงดาวรับสอนไพ่แล้วก็ดวงดาวสำหรับคนที่จะเอาไปประกอบอาชีพนะคะหรือว่าจะเอาไว้ดูในการทำความเข้าใจตัวเองก็ได้นะคะตรงนี้ก็ลองดูถ้าส่วนไพ่มาต่อขอดูไพ่ของชาวพิจิกนะคะในเดือนกันยายนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะตรงนี้สี่เหรียญเกิดขึ้นทำไมสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับมีความต้องคิดอะอะไรเยอะแยะเป็นพิเศษอะคิดมากอาจจะเรื่องการเงินก็ได้นะหรือว่าการต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะสี่เหรียญสี่ดาบมาพร้อมกันตัวคุณเองค่อนข้างจะนิ่งอันนี้เป็นไพ่เกิดลูกไพ่คลอดไพ่ตั้งครรภ์ไพ่การกำเนิดอะไรบางอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เหมือนกันบางคนมีโอกาสได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะคอร์สสั้นๆตรงนี้มีโอกาสเป็นช่วงขยันเป็นพิเศษต้องเดินทางเป็นพิเศษหรือเปล่า make money เนาะพูดคุยนะคะเจรจาติดต่อดีมากๆนะคะทำการตลาดออนไลน์ต่างๆทำได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างฉับพลันกระทันหันนะคะไม่ทันตั้งตัวโอกาสที่ได้มาอาจจะมาจากเด็กก็ได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาไพ่นี้เป็นไพ่6เหรียญเนาะก็ต้องระวังนิดนึงเป็นภาวะที่ตัวเองต้องแบบเหมือนทุ่มเทเหมือนจ่ายไปทำบุญถ้าใครไม่พร้อมเนี่ยไม่ต้องให้ใครยืมเงินเลยนะมีโอกาสที่แบบหายไปไม่ได้คืนโดยเฉพาะการเงินที่มาจากคนเก่าๆเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือว่าเด็กที่แบบเฮ้ยเรารู้จักแล้วเราเอ็นดูเราจะให้เงินเขาไปแบบเนี้ยต้องระวังนิดนึงสร้างความกังวลใจให้ตัวคุณเยอะทีเดียวละตรงนี้นะคะภาพรวมเนี้ยของชาวพิจิกเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี้แจ้งว่าตัวคุณมีโอกาสที่แบบไปข้องเกี่ยวกับคนหมู่มากเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะทำในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะคือเขาบอกว่าอ่ะลองไปโรงเรียนดูก็ได้นะคะหรือบางคนนะอาจมีโอกาสได้เดินทางเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ไพ่ The Empress เนี่ยเป็นไพ่ตั้งครรภ์ไพ่การกำเนิดโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เหมือนเป็นนางพญานะคะเหมือนกับเราเป็นเจ้นะคะเป็นคุณแม่เป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์คนอื่นๆตลอดเวลาไพ่จบของคุณเนี่ยคุณก็กังวลใจนะคุณก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยทุ่มเทไปเนี่ยมันได้ผลประโยชน์ตามที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่จริงๆแจงก็ว่าได้ผลอยู่นะทีนี้มาขอดูแต่ละเรื่องดีกว่าว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างถ้าถามสรุปในเรื่องของการงานเนาะบอกไปแล้วถ้าทำอะไรต้องใช้คำพูดดีจะตัดติดต่อเจรจาค้าขายมีเพื่อนเข้ามาช่วยโดยเฉพาะเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยมีโอกาสเข้ามาช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะอาจต้องขยันเยอะเป็นพิเศษแต่ยังไงอะโอกาสดีมันเข้ามาได้แต่ตัวคุณเองค่อนข้างจะกังวลใจนะคะเรื่องงานเนาะเหมือนเป็นช่วงจังหวะห่วงเงินเป็นพิเศษถ้าจะเห็นเนาะตรงนี้จะเป็นเหมือนกับขอเกี่ยวปากอยู่นะคะแล้วก็ห่วงเงินจังว่าบางทีบางคนอะด้วยว่าตัวคุณอะอาจจะห่วงอาจจะคิดมากเรื่องเงินเป็นพิเศษเนี่ยค่ะจังอยากให้คุณระวังนิดนึงเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ในการจะทำอะไรต่างๆจะปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานเนี่ยค่ะตัวคุณเองอาจต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่คุณต้องการหรือว่ามั่นใจคาดหวังเอาไว้ก็ได้แต่สมมติถ้าคุณเลือกที่จะไปแล้วอ่ะยังไงคุณก็ทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ตัวคุณอ่ะอย่าได้กังวลใจคือมันอยู่ที่ตัวคุณถ้าคุณเลือกแล้วค่ะคุณก็ต้องหาช่องทางการป้องกันในส่วนของปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือว่า เรียนรู้งานให้ได้รวดเร็วนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยเงินใหญ่เข้ามาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเนาะเงินก้อนใหญ่แต่มันเป็นเหมือนกับเป็นเบ็ดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอเบ็ดที่มันเกี่ยวปากเอาไว้อ่ะยังไงอ่ะคือบางทีเขาอาจจะมาล่อเงินคุณก็ได้ทำให้คุณอยากจะได้ตรงเนี้ยนะคะคุณต้องรู้ผลของเบ็ดที่เกี่ยวเนาะว่าเห็นไหมถ้าใครตกปลาจะรู้เราจะเอาออกจากตรงเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันอ่ะจะเห็นไหมมันจะไม่แบบไม่ได้มันจะเจ็บอ่ะแบบเนี้ยนะคะต้องระวังแล้วกันจะไม่รู้ว่างานที่คุณทำแนวไหนแต่บางทีเฮ้ยถ้าใครที่มาค่อยให้ข้อเสนอการเงินที่มันโอเวอร์เกินความเป็นจริงอ่ะเป็นไปไม่ได้คุณต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วก็การเงินนะคะการเงินนะที่เวลานี้ตัวคุณได้ไพ่เทียนขายที่มันกำลังจะหมดอ่ะแจงอยากให้คุณน่ะประหยัดให้มากหนึ่งประหยัดให้มากเพราะว่าไพ่นี้ก็ขึ้นมาเนาะเสียเงินไปโดยใช่เหตุนี่หรือเปล่าที่ทำให้ตัวคุณรู้สึกต้องนิ่งเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ต้องแบบคิดมากเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ยังไงอยากให้ประหยัดนิดนึงโดยเฉพาะปลายเดือนไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวดาวเนี่ยมันจะเคลื่อนมาอยู่ในเดือน12แล้วเพราะฉะนั้นตัวคุณต้องระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของสุขภาพนะคะ
เนี่ยบางทีอ่ะสิ่งที่ต้องเสียหายเนี่ยเสียออกไปอ่ะจังมองว่างานบางงานที่ทำเนี่ยมันได้เงินดีก็จริงนะเพียงแต่ว่าจะเห็นว่าเนี่ยมันต่อเนื่องกันอ่ะเหมือนกับบางทีทำจนลืมดูแลตัวเองอ่ะมันเหมือนกับคนเราสุภาษิตจังจำชื่อไม่ได้ไปเป๊ะที่เขาบอกว่าเราต้องเสียเราต้องจ่ายอะไรมามันไม่ได้มีอะไรที่แบบง่ายดายเงินที่เข้ามามันเยอะแต่ระวังว่าอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยเป็นตะขอเนาะเหมือนเนี้ยถ้าจะเห็นสุขภาพกับไพ่สุขภาพนี่ไพ่การงานมาด้วยกันเงินเยอะจริงอะไรจริงแต่ว่าคุณต้องไปจ่ายกับเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนำโอเคต้องสมดุลนะคะ work life integrate อะค่ะไม่ใช่แบบเฮ้ยทำงานแล้วสุขภาพล่ะไม่ได้ดูแลเนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของการเรียนนะคะตรงนี้บางคนจะขอตีเป็นลักษณะของบางคนได้เจอสิ่งที่ตัวเองอยากจะชอบอยากจะได้เรียนจริงๆนะคะบางทีถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเอ้ยจะเรียนดีไม่เรียนดีเนี่ยลองไปเรียนคอร์สสั้นๆเรียนออนไลน์ดูก่อนก็ได้นะคะว่าชอบไม่ชอบหรือเปล่านะคะเช่นบางคนอาจจะเรียนโหราศาสตร์หรือเปล่าจะเรียนกับแจงนี้ไหมนะมาลองดูคลิปแจงย้อนหลังก็ได้นะคะตรงนี้อันนี้ก็ขายของตัวเองนะหรือไม่ตัวคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อยากจะเรียนอยากจะทำเนี่ยก็ลองหาข้อมูลดูก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจ 100% ทีเดียวนะคะจะเหมาะกว่าความรักความสัมพันธ์คนเก่ากลับมาบอกไปแล้วยูเรนัสยังอยู่นะทำบุญส่งถึงอยู่นะคะแจงชอบมากไพ่สำหรับนี้เดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนก็คือบางทีมาไปแบบนี้เกิดขึ้นมีแฟนเก่ากลับมามีแต่กลับมาอยากคาดหวังว่าเขาจะมายาวนานนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมมาเนี่ยเดี๋ยวก็เสียใจอีกไพ่นี้เป็นไพ่เสียใจไพ่แบบทุ่มเทไปก็ไม่ได้ผลตามกลับมาเท่าที่ควรนะคะตรงนี้มีอาจจะมีคนที่เข้ามาเนาะเป็นคนธาตุดินน้ำลมไฟกรกฎมีนพิจิกเมษสิงห์ธนูเมถุนตุลกุมกันพฤษภมังกรเป็นเด็กกว่าก็ได้ที่เข้ามานะคะเพียงแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาทำให้คุณยังไม่สบายใจยังแบบไม่สามารถ trust วางใจได้ 100% ทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าคนเราเนาะเวลาดูความรักความสัมพันธ์เนี่ยดูจากการกระทำนะที่ผ่านมาจังอัดคลิปวิดีโอตัวเองโดนฝรั่งหลอกเนาะแต่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยตอนเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาให้ความหวังเขามีการแสดงพฤติกรรมที่แบบเฮ้ยเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยดูบอกว่าดูให้เราแบบอย่างน่าเชื่อถืออันเนี้ยแจงก็รู้สึกว่าเออมันคงหลอกเราอย่างแนบเนียนมากแล้วเราก็ไว้ใจมันมากแต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้หลอกแต่เราเขาแต่ว่าเราอะหลอกตัวเองเช่นสมมติว่าส่งข้อความไปเขาไม่ค่อยตอบเลยไม่ค่อยคุยเลยแบบเนี้ยแต่เรายังมีความหวังเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะคุยกับคนคนนี้อยู่อันนี้ก็เป็นการหลอกตัวเองไปเรื่อยๆเป็นการเลี้ยงไข้ตัวเองไปเรื่อยๆบางทีอะเราก็ต้องดูเนาะว่าเอ้ยคู่สนทนาของเราเนี่ยเขาอยากจะคุยกับเราหรือเปล่านะคะเราควรจะดูคนจากการกระทำจะดีที่สุดนะคะถ้าตรงนี้จะหยิบไพ่ Oracle ได้เป็นไพ่อะไรให้อ่านถ้าเมื่อก่อนใครเกิดทันจะมีรายการของปากกิ๊กอะแปลว่าช่างหัวมันเนาะเนี่ยความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ถ้าเป็นหยิบเป็นไพ่ฉันชอบจริงๆว่าชอบมากเลยของจุดเทียนนะคะของอาจารย์สมบูรณ์สุขอะค่ะตรงนี้เป็นช่างหัวมันที่กี่กิโลเนี่ยประมาณ700เปล่าใน700กรัมเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็ที่บอกไปข้างต้นมีโอกาสมีคนเข้ามาเยอะๆแต่ไปหมดเลยหรือว่าถ้าความรักความสัมพันธ์ใครที่แต่งงานแล้วความรักดีเนี่ยมีโอกาสตั้งครรภ์ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่คุณจะกังวลใจมากนะคะ reconciliation นะคะมาพร้อมกับอย่างนี้บอกเลยว่าแฟนเก่ามีโอกาสกลับมาสูงแต่บอกไปอีกครั้งว่ากลับมาเนี่ยคุณก็ต้องดูดีเพราะว่า6เหรียญเกิดขึ้นเหมือนเดิมกลับมาก็ทำให้คุณเหนื่อยใจทำให้คุณต้องพิจารณาว่าเฮ้ยจะเอาดีไหมไม่เอาดีนิ่งอยู่ไม่สบายใจอยู่เขาก็เลยมาบอกคุณว่าเฮ้ยช่างหัวมันนะคะอย่าไปสนใจอะไรมากก็ดีไปแล้วนะคะสุดท้ายสรุปก็ถ้าใครสนใจในส่วนของแหวนนะคะตรงนี้ให้ดูอีกทีนึงหรือว่าจะไปในส่วนของการดูดวงส่วนตัวหรือว่าเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อมาได้ใครชอบไม่ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจงได้จะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ